สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัต์ต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งหลังเกมไปดูฟอร์มของ BG ปรปทุมกันหน่อยครับเล่นนัด F ฟล d เดย์ไนท์โปรแกรมนัดวันศุกร์เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา6โมงเย็นพบกับทางราชบุรีนะครับเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้บ้างจังหวะสำคัญสคัญพร้อมกับประตูที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังและมีสถิติหลังเกมให้ติดตามกันด้วยถ้าพร้อมแล้ว กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราปฏิตามเกมที่ Leo Stadium กันครับ BG เกมนี้นะครับพวกเขามีปัญหาขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนอย่างที่เรานำเสนอข่าวกันไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งสารักอยู่เย็นที่ยังต้องชดใช้โทษแบนอีกหเกมรวมถึงยอดรักงาเมืองรัก ก็มาติดโทษดแบนเพิ่มเติมจากการโดนใบแดงในเกมที่เสมอกับชนบุรีขณะเดียวกันก็ยังไม่มีอันเดสตูนเยสกองหลังตัวเก่งที่พัก2เดือนจากอาการกระดูกนิ้วเท้าแตกนะครับต้องใช้เวลาในการพักฟื้นและก็มีวิกเตอร์กาโดโซอีกหนึ่งแนวรับต่างชาติของทีมที่เป็นหัวใจสําคัญในการเซตบอลล่าสุดก็เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสติงเช่นเดียวกับชาตรีชิมทะเลอาการเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ก่อนเกมเนี่ยยังพลาดใช้งานเดโอโก้ลุยซานโตกองหน้าตัวเก่งอีกเพราะว่า เจ็บไหล่นะครับเป็นอาการที่เรื้อรังมานานซึ่งพวกเขาคงไม่อยากเสี่ยงให้ทีมยว่บไปมากกว่านี้เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนจะออกเดินทางไปที่เกาหลีใต้หลังจบเกมนี้เพื่อแข่งขัน AFC c h แชม i o n s League กับชุนบุกคุนไดมอเตอร์สในรอบ16ทีมสุดท้าย ที่มีโปรแกรมเตะวันที่15กันยายนนี้จากปัญหาทั้งหมดที่เล่ามา lio, mar, ออรเรลิโอวิดมากุนซหญ่ของทีมต้องปรับทัพเพื่อแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าหลายตำแหน่งครับวางผัง3-5-2ประตูเป็นชัดชัยบุตรโพรม3กองหลังครับวางจักรพันธ์ไพรสุวรรณประเิมสนามตัวจริงนัดแรกอิรฟานฟันดี้แล้วก็สราวุฒิเกิดศรีขนาบข้างด้วยวิงแบ็ก2ฝั่งสันติภาพจันง่อมทางขวาแล้วก็อาภิสิิโสรดาทางซ้ายตรงกลางมีฉัตรมงคลทองคีรีปฐมพลเจริญรัตนาพิรมชาววัดวีรชาติคอยสร้างส,าสงรสร คู่กับทีริลินแดงดามาดูจากรายชื่อของ b ีีแล้วเท่ากับว่าพวกเขาเปลี่ยนทีมถึง6ตำแหน่งจากเกมนัดแรกส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับราชบุรีโคจีบสมชายมายวิไลไม่มีปัญหาในการจัดตัวให้ปวดหัวครับขนผู้เล่นมาเยือนเต็มอัตราสึกเลยครับแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนโฉมสิเ็นคนแรกจากนัดที่แล้วก็วางผังมา4-231ประตูเป็นกำพลปฐมอัคคกุณแบ็คโฟครับลุกวุฒิแลนจิตรวัฒนทองแสงพราว ปวีตันทัตเตมีและเกติศักดิ์เจมอุดมส่วนคู่กลางตัวตัดเกมก็ส่วนปฐมชัยเสือสกุลกับนารากรนุ่มจันสกุลโดยมีสรวัตรเด่นวิตรคอยปั้นเกมสามประสานแดนหน้าครับซีเฟนลองจิวสิติโชกันหนูแล้วก็เดเลยืนคำ้ำเกมคู่นี้จบลงด้วยการประเดิม3คะแนนแรกของแชมป์เก่าซึ่งนัดนี้ทั้งสองทีมเนี่ยก็เปิดแรกกันตั้งแต่ต้นเกมนาทีที่9ครับเจ้าถิ่นเนี่ยเกือบจะขึ้นนำจากจังหวะที่อภิสิทธิ์โสรดาลุยไปสุดเส้นหลังฝั่งซ้ายแล้วก็หยอดไปหน้าประตูเทือนศมมีลุดกอไป ยังเหลือเชื่อเหมือนกันจากนั้นนาที14เนี่ยโอกาสเป็นของทีมเยือนครับปฐถมชัยเนี่ยทิ้งบอลเร็วไปกลางสนามแดเลใช้ศีรษะแต่งบอลหนึ่งจงังหวะแล้วหลุดเข้าไปซัดลูกนี้ชนเสาเหลี่ยมในด้วยครับแต่บอลเนี่ยมันนันโดนหนาไปหน่อยเลยก็เด้งผ่านเสาสองไปอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันใส่สะกอไม่ได้อีก10นาทีต่อมาแชมป์เก่าเนี่ยส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายจากการยิงของเจรบสมเพาดีไปแล้วนะครับแต่มีสัญ,ญญาณจากทีม VAR แล้วผู้ตัดสินนิวัตอินสะอาดเนี่ยไปขอดูจอ และปฏิเสธการให้ประตูเนื่องจากมองว่าเจนรบเนี่ยมีมือไปผลักใส่เกียริศักิ์เจมอุดมก่อนในจังหวะที่ขึ้นแย่งกันหม่งซึ่งในมุมนี้ผมมองว่าเคลียร์เลยครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่มันทําให้คู่แข่งเสียจังหวะและนํามาซึ่งจังหวะในการได้ประตูตัดสินถูกต้องครับส่วน BG ีเนี่ยเมื่อเริ่มเห็นช่องทางฝั่งซ้ายก็จริงๆอ่ะซ้ายทีขวาทีนะครับเปิดไปเปิดมาคราวนี้ อาพิสิทธิ์สร,รดาก็ถือว่าเด่นนะครับตั้งป้อมเปิดไปอีกทีนึงปฐมพลได้วอลเล่นเน้นๆแต่ว่ามันคุมทิศทางบอลไม่ได้เพราะาบอลมันไม่เข้าข้อครับก็เลยหลุดออกข้างไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับดูจากมุมหลังประตูแล้วท้ายครึ่งแรก BG ก็กดดันต่อเนื่องครับนาที41เป็นโอกาสของปฐมพลอีกครั้งหนึ่งลองสับไกลระยะ35หลาแล้วบอลมันพุ่งเหมือนจะเสียบคานอยู่แล้วแต่กำพล ไวพอครับบินปัดนิดเดียวครับบอลก็เปลี่ยนทางชนคาดออกไปบุดบิดก่อนที่จะจบครึ่งแรกด้วยการเสมอศู์ศครึ่งหลังทีมเยอราชบุรีชิงเปลี่ยนตัวก่อนตั้งแต่ต้นเกมเลยครับส่งเซบาสเตียนบูทริตลงมาเปลี่ยนมิติเกมรุกแทนที่ของนรากรน,นุ่มจันสกุลที่โดนใบเหลืองไปก่อนหน้านี้ก็หวังว่าจะขึ้นนําให้ได้อะไครับแต่เล่นไปแค่3นาทีกลายเป็น BG ได้ประตูที่ต้องการครับจากทางฝั่งขวาชาวัดวีราชาติเนี่ยเปิดโด่งเข้าไปเสาไกลอิรฟานฟันดี้รูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วครับก็บ่งตั้งเข้าไปหน้าประตูและเป็นเจรบสัมภาดีตอกอส้นสกิดเปลี่ยนทางนิดเดียวครับคราวนี้เคลียร์ไม่มี VAR ตามเช็คและเป็นประตูของเจ้าถิ่นทันทีและถัดมาอีก7นาทีสกอร์ไหล2จากจังหวะที่ปฐมพลเนี่ย เปิดไปเสาไกลแล้วครับอิราฟานก็เติมขึ้นโขกต่อเนื่องจากจังหวะเตะมุมแล้วก็ม่งตั้งไปหน้าประตูจิรวัฒนทองแสงพราวเนี่ยมงสกัดไม่ขาดนะครับบอลมาถึงเทรสินแดงดาม่งจังหวะแรกกำพลปัดชนคารแล้วบอลไม่ไปไหนครับธีลศินก็ตามซ้ำเจาะเข้าไปบีจีก็ถอยหลังไปเล่นรัดกุมแล้วนะครับทำให้โอกาสของทีมเยราชบุรีได้ครองบอลบุกเข้าใส่มากขึ้นแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจบ90วนาทีบีจีเก็บ3แต้มแรกของฤด,ดูกาลสำเร็จ ด้วยชัยชนะ2-0ก็เรียกความมั่นใจก่อนที่ในวารุ่งขึ้นจะเดินทางไปที่เกาหลีทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ ACL ในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าพวกเขายังมีการบ้านให้แก้อีกหลายจุดโดยเฉพาะโจทย์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามากับอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นซีซั่นแต่นี่แหละครับมันคือฤด,ดูกาลที่พิสูจน์แชมป์เมื่อคว้าแชมป์แล้วก้สู่จุดสูงสุด มันไม่มีอะไรง่ายในรายของสราวดธเกิดสีมีเจ็บเพิ่มเหมือนกันนะครับต้องเปลี่ยนตัวออกที่ทราบกันถ้าใครดูอยู่ต้องรุ้นว่าถึงเวลาจริง จะใช้งานได้กี่คนในช่วงหลังจากนี้เรามาดูตัวเลขกันหน่อยครับสถิติหลังจากจบเกมในเรื่องของเปอร์เซ็นต์การครองบอลก็ถือว่าใกล้เคียงกันเจ้าบ้านใน46ทีมเยือนราชบุรี53นะครับครองบอลดีกว่าด้วยแต่ว่าการผ่านบอลเนี่ย BG 388ครั้งเข้าเป้าไป317ครั้งคิดเป็น81ส่วนทีมเยือนผ่านบอลอยู่ที่451ครั้งเข้าเป้าไป384ครั้งคิดเป็น85เอาตรงน,น,นะครับช่วงท้ายในราชบุรีเนี่ยเปิดเกม มากขึ้นเพราะว่า BG ถอยไปรับนั่นแหละแต่ที่น่าสนใจก็คือโอกาสลุ้นประตูในพื้นที่สุดท้ายที่เป็นความแตกต่างของเกมอย่างชัดเจนและชี้ขาดแต้มในวันนี้ BG 18ครั้งเข้ากรอบไป8เปลี่ยนเป็น2ลูกขนาดที่ราชบุรีมีโอกาสแค่9ครั้งเข้ากรอบไป5และไม่ได้ประตูโอกาสยิงของ BG ยังคงเป็นแนวรับ ที่เป็นอาวุธเด็ดครับโดยอเรฟานฟันดี้มีโอกาส4ครั้งเท่ากับสันติภาพจันง์งอมรวมถึงปฐมพลไปในคนที่มีโอกาสเยอะครับยิง4ครั้งส่วนกองกลางอย่างชาววัดวิรชาติเนี่ยพาสบอลหรือว่าจ่ายให้เพื่อนสูงสุดในทีม57ครั้งอันดับ2เป็นจักรพันธ์ไพรสุวรรณแนวรับของทีมที่มีหน้าที่ในการเซตบอลบิล์อัพเกมออกทั้งซ้ายทั้งขวาซึ่งผมชื่นชมนะครับว่าการลงมาครั้งนี้ด้วยความที่เขาเป็นตัวหลักมาจากสูปรการจึงไม่มีปัญหาเรื่องของความต่อเนื่องในเกม และก็ปรับตัวค่อนข้างจะเร็วเป็นกองหลังที่เล่นบอลด้วยเท้าได้ดี และก็วางบอลได้หลายครั้งสวยๆก็มองว่าจะเป็นจังหวะชี้สําคัญของน้องเลยเนื่องจากว่าโอกาสเล่น ACL เนี่ยมีสูงอยู่แล้วเพราะวิกเตอร์กับตูนเยสยังไงก็ไม่ทัน ACL แน่นอนนี่แหละครับโอกาสพิสูจน์แนวรับของไทยในการแข่งขันระดับเวทีเอเชียเพื่อให้เขาได้ประสบการณ์กลับมาในการพัฒนาตัวเองต่อผ่านบอลไป50ครั้งนะครับเจา้าหนุแต่ส่วนใหญ่นี่ยงที่ผมบอกแหละกองหลังเดี๋ยวนี้เนี่ยจำนวนการพาสซิ่งบอลต้องเยอะเป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้น ของการออกบอลในการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่โซอน,อน,นีคนนึงที่เด่นเหมือนกันก็คืออาภิส,าสิท์โสระดาสิทธิ์เก่าของทางวิทมาอยู่แล้วนะครับก็เติมเกมฝั่งซ้ายแทนที่ของยอดรักและก็เอเนสโตผมมองว่าโอกาสสร้างสารประตูจากการเปิดของเขาเนี่ยแน่นอนมันมีทั้งล้นบ้างแม่นบ้างไม่แม่นบ้างแต่มันก็สูงถึง7ครั้งกับการลงมาโดยที่ไม่ใช่ตัวหลักและผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเบียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าวิทมาเนี่ยชอบให้โอกาส คนที่ทําผลงานได้ดีมองแบบเกมต่อเกมอยู่แล้วมาดูทีมเยือนกันบ้างปรถมชัยเสือสกุลครับเป็นคนที่มีโอกาสจังหวะผ่านบอลสูงสุดในทีมคือ58ครั้งขณะที่อัับสเป็นปาวีตันท่าเตมีกองหลังอีกแล้วนะครับจ่ายบอลเซตไปเซตมา54ครั้งจุดนี้จะเห็นว่าพวกเขาพยายามจะบิลอัพเกมขึ้นมาจากแดนหลังเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ย มันยังไม่สามารถสร้างความอันตรายในพื้นที่แดน3ของกองหน้าแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือกำพลปฐมอคัคุลมีจังหวะช่วยทีมเซฟไปถึง7ครั้งด้วยกันไม่งั้นอาจจะมีโอกาสโดนมากกว่านี้แต่เอาตรงๆนะครับในฐานะที่ผมติดตามเกมคู่นี้อยู่เนี่ยโดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่า BG พยายามทำการบ้านปรับวิธีการในการเปิดบอลเมื่อเปิดเข้าจุดในการมาร์กแล้วทำประตูของกองหน้าไม่ได้ก็เล่นที่เสาไกลครับ ซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาในฤดูกาลที่แล้วการขาดกองหลังอย่างวิกเตอร์ขาดทางตูนเยสไปแนวรับของราชบุรีก็ออแกไนซ์เกมรับไม่ค่อยดีนะครับในการจัดการผู้เล่นตัวสูงอย่างอิราฟานฟันดี้ที่เป็นตัวหลักเพลงคนเดียวสังเกตนะครับว่า2ประตูที่ได้มาจังหวะแรกเกิดจากอิราฟานทั้งนั้นเลยครับรูปร่างสูงใหญ่ขนาดนี้เนี่ยตัวประกบต้องสมน้ําสมเนื้อแต่ว่า ปวีที่ว่าใหญ่ของเราแล้วนะครับที่เป็นผู้เล่นไทยจากราชบุรีเนี่ยทามมิ่งในการจัดการลูกกลางอากาศนี่คือจุดอ่อนของผู้เล่นไทยนะครับต้องยอมรับโดยเฉพาะการป้องกัรลูกเปิดจากด้านข้างไม่ใช่ว่าราชบุรีนะครับเป็นทุกทีมครับผมบอกเลยเพราะว่าผลงานระดับชาติของเราส่วนใหญ่เนี่ยโดนเจาะด,ด้านข้างจากการเปิดบอลคู่แข่งบางทีเปิดแบบไร้จุดหมายครับเปิดยัดเข้าไป ล้นเสาไกลก็รอเก็บจังหวะ2แล้วก็เปิดยัดไปยัดมาแต่เราเนี่ยมีอาการในการป้องกันลูกกลางอากาศเองฉะนั้นนี่คือจุดที่ B ีีนั้นมองเห็นแล้วเขาก็แก้แค่นี้เองครับแต่มิติในเกมลูกตรงกลางมันเริ่มดีขึ้นจากการใช้บอลกินตัวแล้วก็เล่นร่วมกันในบางจังหวะแต่มันยังไม่ใช่ฟุตบอลที่อันตรายในการแทงแบบทะลุช่องเป็นพวกบอลทูพาร์นี่นะครับยังขาดอยู่วันนี้เนี่ยดีดออกซ้ายดีดออกขวาเล่นอยู่แบบนี้นะครับแต่ราชบุรีเนี่ย ดันเผยจุดอ่อนให้พวกเขาเห็นก็เลยกลายเป็นว่า BG จัดการได้วิธีการที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกับการแก้เกมในช่วงครึ่งหลังโซวิตมาเองให้สัมภาษณ์นะครับหลังเกมเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าชนะเพราะเน้นการเล่นแบบคอนโทรลบซึ่งถ้าเกิดว่าครองบอลได้ทุกอย่างจบ แม้ว่าจะยิงไม่ได้แต่โอกาสแพ้ก็น้อยบอลอยู่กับตัวเองมากกว่านักเตะก็อุ่นใจแล้วก็ชื่นชมผู้เล่นทุกคนที่ทดแทนกันได้แม้ขาดตัวหลักส่วนใน a c l รอบ16ทีมที่ต้องเดินทางไปเกาหลีใต้ก็ยอมรับนะครับว่าที่ทีมมันไม่สมบูรณ์เนี่ยทั้งขาดตูนเยสขาดวิกเตอร์ดิโอโก้ก็มาเจ็บไหลอีกแต่เอาชุดใหญ่ไปแล้วต้องสู้ด้วยวิธีการที่เตรียมการเอาไว้ถ้าเกิดมันเข้าทาง อะไรก็เกิดขึ้นได้เก็บตกเรื่องก็อสิบหลังเกมกันหน่อยครับผมเห็นฟอร์มของเจร,รบดีีเนี่ยโอ้โหวิ่งเป็นมา้าก็แอบไปเห็นว่าใน i อของน้องเจร,รบในช่วงหนึ่งวันก่อนแข่งเขาเพิ่งจะลงคลิปที่เจ้าตัวเนี่ยขอแฟนสาวแต่งงานไปหมาดๆโอ้โหดีใจด้วยครับน้องนี่แหละครับคือกำลังใจนอกสนามชั้นดีในช่วงที่เขาอ e ินเลิฟและผลงานในสนามฟอร์มการเล่นทุกอย่างทัศนคติมันมาในช่วงเวลาพอเหมาะพอเจาะเมื่อเจร,รบ กลับมาจริงจังสักทีหนึ่งโฟกัสกับเกมในสนามฟอร์มของเขาร่างกายของเขากลับมาทุกครั้งที่ลงไปผมเชื่อว่าถึงแม้จะไม่ได้ฉูฉาติยิงที3 4ประตูต่อเนื่องแต่เจนรบก็มีประโยชน์กับทีมและก็เป็นคนปลดล็อกประตูของเกมนี้ทําให้ทีมขึ้นนําวิ่งสู้ฟัดต,ตลอดเวลาที่อยู่ในสนามและมีส่วนสําคัญกับ3มแต้มนักนี้ก็ต้องขอปรบมือให้ด้วยและขอยินดีอีกครั้งกับอนาคตของการเป็นเจ้าบ่าวและหัวหน้าครอบครัวส่วนในรายของธีรศินแดงดาที่โดนกระแสแ,แฟนบอลในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หรือแม้แต่ผมเองเนี่ยก็มองเหมือนกันว่ามุ้ยเนี่ยผลงานอาจจะไม่ค่อยคงเส้นคงวาบางคนบอกอายุเยอะแล้วหมดยุคข,ของมุ้ยบางคนก็บ,บอกว่าถอดเขี้ยวเล็บไปหมดแล้วแต่เกมนี้ไม่มีเดียโก้เราเห็นชัดเจนนะครับความสําคัญของมุ้ยเนี่ยพุ่งขึ้นมาโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องประสบการณ์ที่ยังเก็บกินได้สบายในเวทีลีกสูงสุดของไทยเพราะว่าหลายจงังหวะสามารถดึงตัวประกบเปิดทางให้กับเพื่อร่วมทีมได้ดีและอีกหนึ่งจุดที่เขาแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเล่นร่วมกับใครเดโอโก้ ogo, หรือว่าเจนรบ ก็ปรับตัวเข้ากับทุกคนได้ดีจริงๆนะครับเรื่องของความปาดเปรียวความเร็วมันลดลงตามวัยแน่นอนแต่ถ้าเกิดมองภาพรวมบทบาทของเขามันก็เปลี่ยนไปจากเดิมอาศัยความเกา๋าช่วยทีมครับประคองการเล่นในแดนบนได้เยอะมากๆและผมมองว่า BG ยังใช้ประโยชน์จากเจ้าตัวตรงจุดนี้ได้ดีด้วยอีกดึงรายที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ครับอภิษิโสดาได้โอกาสกลับมาอยู่กับทีมในซีซั่นนี้และเขาก็ออกสตาร์ตตัวจริงฝั่งซ้ายแสดงให้เห็นถึงความกระหายครับตรงนี้ผมมองว่าคุณภาพ อาจจะไม่ได้แตกต่างกันหรือชื่อชั้นเป็นรองทั้งยอดรักแล้วก็เอเนสโตแต่ความทุ่มเทนเนี่ยนะครับจังหวะเติมเกมขึ้นไปครอสบอลสวยๆหลายต่อหลายครั้งหากเทียบในเกมแรกที่จุดนี้หายไปซึ่งเกมนัดนี้เนี่ยเล่นเอาลูกวุดแลนด์แนวรับลูกครึ่งอังกฤษฟิลิปปิน์เสียคนในหลายๆจังหวะเลยนะครับขณะเดียวกันเกมรับก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเนียนตาไม่แปลกอะไรครับที่ในเพจของ BG เนี่ยเจ้าตัวจรับคอมเมนต์ชื่นชมอย่างล้นหลามแล้วก็อีกจุดที่น่าสนใจก็คือในรายการใหญ่อย่าง FC c h a m p ช o เป l e น g u e ออริเลโอวิทมากุนซูบีจีจะเลือกใช้งานใครในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายเพราะที่ผ่านมาเจ้าตัวแทบจะไม่ได้โอกาสในการลงเล่นแบบเต็มๆเ,เลยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้จากฟอร์มเกมนี้วิดมาเองที่สไตล์บอลเป็นบอลหน้าเดียวเนี่ยนะครับเขาต้องหาจุดต่างจากการเลือกใช้ผู้เล่นให้เป็นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนที่จะรอความสมบูรณ์ของทีมกลับมาฟูลทีมอีกครั้งหนึ่งเมื่อผ่านเวที AFC Champions League เพราะผมเชื่อสุดท้าย BG ยังไงต้องเน้นในลีกต่อเนื่องเพราะว่าการเตะ แบบข้ามปีตามไฏิทินเดิมคุณจะลืมนะครับว่า BG ได้ไป ACL 2ฤด,ดูการติดเพราะว่าการคว้าแชมป์ในรูปแบบการแข่งขันไฏิทินเดิมนี่แหละฉะนั้นปีนี้ BG ก็หวังครับว่าถ้าเขาคว้าแชมป์หลีกได้และก็สามารถจบในโคต้าสําคัญสําคัญคือเครื่องทางแรกกับเครื่องทางหลัง BG ก็คูม,มนนะครับไป ACL 4ีปีติดคุณคิดดูแล้วกันและเป็นเกณ์ในรอบแบ่งกลุ่ม ที่พวกเขาจะได้ประสบการณ์มหาศาลและสามารถเติมเต็มผู้เล่นเพื่อยกระดับทีมได้แต่เส้นทางยาวไกลนะครับนี่ผ่านแค่2เกมเท่านั้นและผมเชื่อว่าทีมอย่างราชบุรีก็มาดีในเกมแรกและต้องปรับตัวเหมือนกันเช่นเดียวกับทีมอื่นส่วนวันนี้มีเตะอีก4คู่4สนามใครสนใจนะครับเช็คโปรแกรมได้เลยครับที่แอปพลิเคชัน AIS Play และก็กหนึ่ช่องทาง f Facebook AIS Play a y ฟุตบอลก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้ส่วนลูกค้าของ AIS นะครับใครใช้มือถือเครือข่าย AIS ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของ AIS คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับคุณดูฟุตบอลไทยได้600แมตช์ครบทุกรายการที1ที2ที3ฟุตบอลถ้วย FA ครับลีครับทีมชาติไทยฟุตซอลอันนี้สบายใจได้แต่ถ้าเกิดว่าหลายท่านสงสัยถามมานะครับผมก็ไลฟ์ฟังหน่อยเขาบอกว่าถ้า เป็นลูกค้าที่เป็นมือถือต่างค่ายเนี่ยนะครับคุณก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของ AS Play ไปดูได้แต่คุณจะดูได้เพียงแค่200แมชเท่านั้นแต่เน้นย้ำว่า200แมชเนี่ยเป็นเกมที่คู่ขนานกับฟรีทีวอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมันมีเกมคู่ใหญ่ที่กระจายมาเพราะว่าฟุตบอลไทยสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ Big 4แต่มันมีเกินไปแล้วหลายทีมนะครับวันนี้ ครึ่งบนของตารางเนี่ยสามารถแพ้ชนะกันได้หมดก็ฝากติดตามฟุตบอลไทยกันด้วยและติดตามกันได้นะครับทั้งแอปพลิเคชัน AS Play กล่อง A.S. Play Box นะครับรวมถึง Samsung Smart TV แล้วก็ Apple TV ด้วยอันนี้คือช่องทางในการรับชมแอปพลิเคชัน A.S. Play และทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเ <c oughs> บื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้2ช่องทางนะครับติดตามเราได้ YouTube กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ใน Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราวันนี้อย่าลืมครับดูบอลไทยให้สนุกและเดี๋ยวมาคุยกันหลังเกมเหมือนเช่นเคยสวัสดีครับ